สวัสดีครับผมชื่อจาวนะครับผมหรือว่า11นะครับผมจาก Mew BKK Music Label ครับผมว่านั่นเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการเป็นศิลปินแล้วก็การเป็นตัวผมอะไรเงี้ยแบบงานที่เราทำอย่างผมเป็นในแบบด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยเงี้ยมันหลายๆอย่างมันรวมกันก็อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เป็น11อะไรประมาณนี้ครับเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนผมเป็นวง2คนเป็น2คนใช่ไหมก็เลยเป็น1-1อะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่ปัญญาอ่อนมากก็คือผมไปตั้งชื่อวงที่7-11ก็เลยแบบเป็น11 เพราะว่าตอนนั้นทำเพลงเสร็จแล้วแล้วแบบมันหาชื่อวงไม่ได้ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบแล้วแต่เพลงไปตอนที่ผมยังไม่มีค่ายอยู่เนี่ยทำเองชื่อว่า Don't Wanna Lose You ก็เหมือนเรามีคอนเซ็ปต์ใหญ่ไว้ว่าแบบเราไม่อยากจะเสียสิ่งบางสิ่งไปหรือว่าตัวตนของเราไปอะไรประมาณนี้ก็เลยจะมีภาพนึงที่รู้สึกว่าชอบมากๆก็อาจจะทุกคนอาจจะไปหาดูได้แล้วเราก็มีแฟชั่นช็อตส่วนเพลงนี้มันก็จะมีภาพที่เปลี่ยนไปผมก็รู้สึกว่าผมอยากให้มันแบบสนุกขึ้นถ้าแฟชั่นผมจะชอบแบบแฮร์รี่สไตล์หมายถึงว่าเขาก็เป็นไอคอนิกคนนึงที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถทำให้แฟชั่นกับเพลงมันไปด้วยกันได้แล้วก็มันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นตัวเขามากๆอะไรประมาณนี้ผมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันคือความเป็นแบบแสดงออกถึงตัวตนของคนคนนั้นได้อย่างเต็มที่และดีเยี่ยมอะไรเงี้ยพอเพลงผสมสไตล์ผสมแบบไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันรวมกันเป็นความมั่นใจแล้วแบบพอเรามั่นใจแล้วคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำมันเหมือนเป็นพลังที่เจ๋งดีผมว่ามันแล้วแต่เพลงเลยฮะแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองพบเจอสิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้ก่อนอย่างแรกคือต้องเป็นสิ่งที่รู้สึกก่อนแต่บางไอเดียก็จะขึ้นมาโดยคำเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยมานั่งค้นในชีวิตเราว่ามันมีเรื่องรีเลทไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใส่ให้มันแบบ 80% ขึ้นไปนะทุกเพลงอะไรเงี้ยครับความเป็นตัวเองความเป็นเรื่องของตัวเองผมเล่าก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ย11ตั้งแต่ผมทำเพลงตั้งแต่ผมสร้างเพจ IG ขึ้นมาเนี่ยรูปโปรไฟล์มันจะเป็นสีน้ำเงินมาเลยตลอดซึ่งมันเป็นสีที่ผมชอบมันสีที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองมากๆเป็นคนจริงจังที่อิโมชันนอลผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันถึงจุดที่เอ้ยผมอยากลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วครับก็เลยในช่วงระหว่างนั้นนะตั้งแต่ปล่อยไปประมาณ 7-8 เดือนผมก็นั่งคิดว่าเราจะทำอะไรให้มันใหม่ขึ้นดีทุกคนที่เป็นแฟนคลับเขาต้องการอะไรใหม่ๆเสมอซึ่งตัวคนทำเองก็ความรู้สึกเดียวกันต้องการอะไรใหม่ๆเพื่อทำให้ตัวเองไม่เบิร์นเอาท์ผมก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเพราะผมอยากให้11มันเป็นมากกว่าโปรไฟล์รูปนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยครับเป็นสีอื่นบ้างช่วงที่ผมทำอัลบั้มเสร็จเนาะมันเป็นช่วงแกลบว่างๆเลยแล้วผมก็ไปนั่งหาว่าแบบจริงๆผมอยากทำอะไรกันแน่แล้วพอเราได้คอนเซปต์ Modern Blue แล้วก็บวกกับแบบเราอยากทำเพลงที่มันไม่จริงจังเท่าเดิมอยากให้มันสนุกขึ้นศิลปินทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะแบบให้มันโตขึ้นหรือว่าเด็กลงเนี่ยผมเลือกมองว่าลองเด็กลงไหมลองแบบให้มันสนุกขึ้นขี้เล่นขึ้นเฟรนลี่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คำนี้มาคือเกลียดช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่อาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยผมเกลียดช่วงนี้จังเลยผมก็เลยหยิบคำนี้มาก่อนแล้วพอหยิบคำนี้มาปุ๊บผมก็มานั่งคิดกับมันว่าเอ้ยถ้าเราเกลียดมันเกลียดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วบวกกับผมเป็นคนเขียนเพลงแบบติดประชดแล้วก็มีความแบบว่าเกลียดเธอมากๆเลยแต่พอถึงท่อนคอรัสเราก็จะบอกว่าจริงๆเราเกลียดตัวเองที่ยังรักเธออยู่อะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆเราไม่ได้เกลียดเธอหรอกเพราะเราอยากให้เธอกลับมาการเกลียดนั้นคือแบบการอยากให้ได้เขากลับคืนมาเราแค่เกลียดตัวเองที่ยังแบบเหมือนไม่ move on สักทีมากกว่าผมเคยเขียนเพลงถึงสิ่งนี้ด้วย เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครับแล้วผมรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นชีวิตเรามันค่อนข้างเครียดมากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างให้แบบคำนึงก็พอเป็นโควิดปุ๊บทุกอย่างมันหยุดชะงักแล้วพอได้กลับบ้านมานั่งคิดอยู่ก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงจังเลยเนาะตอนเด็กๆที่เราแค่เอาของเล่น2ตัวมาชนกันทำไมแบบมันมีความสุขจังอะไรแบบนี้ครับก็เลยเขียนเพลงชื่อว่า So On ขึ้นมาว่าแบบขอบคุณในวันเก่าๆที่ทำให้เรามีวันนี้อย่างน้อยก็เคยได้รู้สึกถึงอะไรแบบนั้นอะไรแบบนี้ครับเอาจริงผมว่าจะนั่งทำเป็นคอนเทนต์เหมือนกันนะจริงๆไม่เคยนั่งยังไม่เคยนับเลยครับว่ามันมีเกียร์กี่ครั้งแต่ผมว่าน่าจะแบบเกือบ10เพราะว่าย้ำทุกท่อนเลยผมทำเพลงส่วนใหญ่จะมองถึงเรื่องโชว์เป็นหลักเวลาเราเอาไปเล่นสดเนี้ยโชว์เรามันครบทุกองค์ประกอบหรือยังแบบผมชอบให้คนที่มาฟังในวันนั้นนะทั้งคนที่เคยฟังแล้วหรือไม่เคยฟังได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาดู11แล้วคุณได้ทุกอารมณ์กลับไปนะแบบไม่ได้แค่แบบเศร้าอย่างเดียวหรือสนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยอยากให้มันมีหลายๆแบบแล้วพอดีผมว่ารู้สึกว่าโชว์ผมมันขาดเพลงแบบสนุกขาดเพลงน่ารักขาดเพลงแบบเหมือนแบบค่อนข้างดนตรีนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากแต่งเพลงแนวนี้ขึ้นมา
MV ของเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเล่าเรื่องง่ายๆเลยเนื้อเรื่องมันคือเราเก็บของของแฟนเก่าออกจากบ้านแล้วพอเราเก็บของอะความรู้สึกตอนเราเกลียดอะเราแบบโยนทุกอย่างลงไปออกไปไล่ออกไปใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ลือของออกมาใหม่แล้วก็แบบไม่ได้อยากให้มันออกไปเล่าเรื่องประมาณนี้แล้วก็บวกกับความเป็นแฟชั่นในตัวเราเนาะพุ่มกับที่เป็นเพื่อนกันก็อยากแบบใส่พวกแฟชั่นช็อตลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมตื่นเต้นนะอันนี้พูดแบบในแง่ว่าแบบว่าไม่ได้ถ่ายMVนานก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปช่วงที่ยังไม่มีค่ายเพลงก็เป็นศิลปินอิสระที่ทำMVกันเองผมก็จะรับหน้าที่ทั้งเป็นพ่วงกับด้วยพ่วงกับร่วมหรือว่าตัดต่อเองอะไรเงี้ยผมก็ทำเองตลอดแล้วก็รู้สึกว่าก็ชอบนะมันก็มีความโฮมมี่ความแบบได้ดึงฟิลลิ่งเราออกมาอย่างเต็มที่แต่พอเรามีพ่วงกับปุ๊บพอมันมีโปรดักชันที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้น เพราะว่าไม่ได้ทำนานครับประมาณ2ปีได้อะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นที่จะได้ทำแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ปล่อยมันออกมาก็เป็นเพื่อนกันมาปีนี้เนี่ยก็น่าจะแบบ 14-15 ปีได้แล้วรู้จักกันมานานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าสนุกทุกครั้งแหละทำงานกับตนอาจจะมีทะเลาะมีเถียงกันบ้างแต่มันก็เป็นวายของการทำงานกับเพื่อนมันก็ต้องมีแบบกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย แล้วก็แบบผมดีใจมากที่ตนมาช่วยผมทำเพลงนี้เพราะว่ามันทำให้11ในรูปแบบ Modern Blue ที่ผมตั้งใจอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะมีความแบบขี้เล่นความแบบเป็นเด็กอะไรของเขาอ่ะส่วนผมก็จะเป็นคนแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีความขี้เล่นเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยพออยู่กับเพื่อนก็เลยเอา2สิ่งนี้มาเมิร์จกันแล้วก็เลยได้เพลงเป็นเพลงเฮดขึ้นมาพอผมได้คำว่าเกลียดใช่ไหมแล้วพอเราจะเลือกหัวข้อนี้การหักมุมแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองว่าเคยมีอะไรอย่างนี้ไหมก็มีแหละกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยครับมันก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละว่าแบบเฮ้ยจริงๆตอนนั้นมันทะเลาะกันหนักมากเกลียดเขามากเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อยากให้เขาไปอะไรประมาณนั้นมากกว่าทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเวลาการมูฟออนผมมันคือการแบบมันต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องยอมรับกับเรื่องนี้ก่อนถ้าเราไม่ยอมรับยังไงมันก็ผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างจริงๆเราต้องยอมรับว่าผลที่จะตามมาคืออะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงรู้สึกแย่อยู่สักพักนึงแต่เดี๋ยวมันจะหายเองเพราะว่าเราตอบตัวเองได้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อโอเคผมขอให้คุณผ่านมันไปได้นะครับฟังเพลงเฮดแล้วก็ผ่านมันไปผมตั้งแต่ผมเลือกที่จะเป็นนักร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยากทำไม่ได้เลยก็คืออาจจะไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่แบบว่าเฮ้ยต้องไปเหยียบตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบการที่ได้ออกไปร้องเพลงที่เราทำเองให้ได้มากที่สุดมากกว่าแบบไปในหลายๆที่หลายๆจังหวัดหลายๆประเทศถ้าเป็นไปได้เงี้ยผมก็อยากแบบออกไปแสดงความเป็นตัวเองความเป็นศิลปินของผมให้ทุกคนได้แบบได้เห็นผมอาจจะไม่ต้องการภาพอะไรมากมายคอนเสิร์ตที่ผมอยากให้มันเป็นอ่ะคือการใกล้ชิดกับคนดูที่สุดมันคือการแบบผมมองว่าเพลงมันคือการเล่าเรื่องคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นการได้คุยกับคนแล้ว eye contact connect กับเขาแบบให้เขาอยู่ใกล้ๆเราแล้วเราพูดคุยกันเหมือนกับแบบเหมือนเราเจอเพื่อนอย่างเงี้ยผมว่านั่นน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมอยากให้เกิดขึ้นถ้าเกิดผมได้คอลแลบกับพี่ๆเขาจริงๆอ่ะคือมันจะเป็นที่สุดแหละของการเป็นศิลปินในไทยก็คือ Polycat ครับ ผมติ่งเขามากเป็นแบบเป็นแฟนคลับทุกวันนี้ก็ยังแบบชอบมากๆอยู่ถ้าไม่อยู่ในไทยหรอผมว่าถ้าเป็นศิลปินอาจจะเป็นแบบเป็นวงที่ชอบดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้คอลแลบกับ Fuji Kase ซึ่งว้ามันคงเป็นอะไรที่บ้ามากๆซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นแต่แบบผมก็ติดตามพี่เขาอยู่ทุกวัน อัจฉริยะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นแบบเมืองนอกยุโรปหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบอันนี้ไม่ต้องฟีดก็ได้ครับแค่เขาชวนผมขึ้นไปเวทีไปร้องเพลงเขาผมโอเคแล้วแบบ1975อะไรเงี้ย complete ชีวิตจบแล้ว แค่อยากจะบอกตัวเองว่าแบบรอดูผลลัพธ์ของมันให้ดีไม่ต้องห่วงเรื่องเป้าหมายมากแต่ว่าโฟกัสกับเวลาเราก้าวดีกว่าทุกวันนี้ผมเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ก็พูดได้เต็มปากแหละว่าผมมีความสุขกับมันแล้วก็ถึงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จกับมันแต่ว่ารู้สึกว่าทุกๆเวทีที่เราไปทุกๆบูธที่เราไปจัดหรือว่าหลายๆที่ที่เราได้เจอแฟนเพลงมันมีเรื่องราวแล้วก็มีอะไรที่ทำให้เรายังทำมันต่อได้เสมออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอฝากเพลง Hate ด้วยครับผมเพลงใหม่ของ11นะครับสามารถติดตามได้แล้วในทุกๆสตรีมมิ่งแล้วก็ YouTube 11สำหรับ MV นะครับ